3 4สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทรีซัมถามกันอะไรถ้าใครคิดอ๋อกูคิดทำไมอ่ะก็มันอีมีปัญหาอะไรไหมต้องไม่คิดถึงสมัยวัยเด็กไงที่เล่นเลยปิงปองใช่แต่เป็นท่าที่โอเคปะอีฟข้องใจอะไรปะไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่ก็โอเคกูว่าเหมือนกางเขนหรอกถ้ากางเขนก็ต้องงี้ดินั่นกางแขนโอเคเข้าเรื่องจะคุยเรื่องอะไรกันครับวันนี้วันนี้คุยเรื่องอะไรดีบุพเพสันนิวาสไหมป้าดินเนี่ยกูว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ารายการนะเนี่ยอ้าวก็ตอนนี้เขาฮิตอยู่อ๋อเจ้าฮิตเนี่ยเราไม่คุยกันหรอกไม่คุยเราต้องคุยเรื่องเหนืออีกขั้นนึงคนเขาไม่คุยกันเราจะคุยกันเรื่องรายการวัยทีนวัยทีนเนี่ยที่มันเป็นกระแสอยู่ช่วงนึงไม่ว่าจะเป็นคนในแวดวงอะไรก็เดินหน้าประเทศไทยวัยทีนไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรประมาณนี้แหละก็คือที่มันมีตอนไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่รายการนี้ทำไมก็คือเป็นกระแสมากมีคนแบบมีทั้งเราไม่รู้มีกระแสดีไหมแต่คือเห็นแต่กระแสไม่ดีไงแล้วก็ได้บังเอิญตามข่าวอยู่นิดหน่อยแล้วก็เห็นน้องๆที่เป็นพิธีกรวัยทีนเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งเขาก็ออกมาเหมือนโพสต์สเตตัส Facebook มั้งจำไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนแบบชี้แจงที่เขาโดนโจมตีอะไรอย่างเงี้ยก็มีอะไรนะสไตล์คอสตูมด้วยใช่ไหมเรื่องการพูด acting ลีลาหรือเนื้อหาการเปิดปิดรายการอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะโดนทั้งหมดเลยนะทั้งน้องผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะออกตัวมาเลยว่าไม่สนใจการเมืองไม่รู้เรื่องรับหน้าที่มาเป็นพิธีกรรายการนี้อย่างเดียวข้อหาที่โดนหนักๆแล้วต้องออกมาแก้ตัวอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันก็เป็นรายการอ่ะถ้าพูดโดยทั่วไปมันก็เป็นรายการการเมืองนั่นแหละแต่ว่าน้องนันออกมาพูดว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะอะไรนี้มันก็เลยเกิดคำถามเป็นไปได้จริงหรือที่แบบน้องจะไปทำรายการเกี่ยวกับการเมืองแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเลยแต่น้องอาจจะรู้แต่น้องพูดไม่ได้ใช่เปล่าฉะนั้นเนี่ยทีนี้เราเลยสนใจเราก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้แหละเราก็เลยสนใจเรื่องนี้ว่ามันเป็นไปได้หรอที่เราสามารถอยู่ในสังคมหรือโลกหรืออะไรก็แล้วแต่ด้วยการที่เราไม่สนใจการเมืองการเมืองคืออะไรจริงถ้าถามคำถามนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเลยว่าการเมืองคืออะไรซึ่งจริงๆแบบความหมายมันก็กว้างมากแล้วก็มีคนนิยามเอาไว้เยอะแหละแต่จริงๆคือถ้าในมุมของเราที่ประมวลแบบคร่าวๆเนี่ยก็คือมันก็คือเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตเราที่มีผลต่อชีวิตการดำรงอยู่แล้วก็การใช้ชีวิตในสังคมนั้นๆทุกเรื่องอ่ะยังไงมันเกี่ยวข้องกับเราว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วคิดคล้ายๆใหญ่คิดป่ะคิดเหมือนกันแต่ว่าจะบอกว่ามันมีบทความนึงของพี่หนุ่มโตมอนที่เขียนลง The Matter ก็คือแกเขียนจดหมายถึงน้องไวทีนทั้งสองคนเนี้ยซึ่งพี่หนุ่มก็พูดในประเด็นเรื่องการไม่สนใจการเมืองซึ่งมันเป็นสิ่งที่แม้แต่นายกเองยังพูดว่าตัวเองไม่สนใจการเมืองหรือแม้แต่แบบมันมีในต่างประเทศที่สองพรรคการเมืองร่วมกันทำอะไรบางอย่างเขาจะพูดว่าที่ทำเนี่ยไม่เกี่ยวกับการเมืองนะแต่ว่าแต่ที่ทำอยู่นั่นน่ะคือการเมืองคือวิธีการบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับการเมืองอ่ะมันก็เป็นหนึ่งในการเมืองเช่นแบบถ้าเรามองแบบเหนือหน่อยการที่แบบน้องออกมาพูดว่าหรือกระทั่งนายกออกมาพูดว่าที่ผมทำไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับเนี่ยคือการเมืองอย่างหนึ่งเพื่อจะให้คนรู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับรายการนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับโครงการนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการเมืองที่ผ่านการคิดมาแล้วว่าต้องพูดว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองจริงแต่หมายถึงว่าคนในสังคมไทยส่วนใหญ่อะมักจะคิดว่าคำว่าการเมืองอะต้องมีนักการเมืองเขาก็เลยไม่ได้คิดถึงมุมอื่นว่าชีวิตเขาเนี่ยก็ผูกพันอยู่กับการเมืองอยู่ตลอดเวลามันมีการใช้คำนี้บอกว่าการเมืองของการตีตัวออกห่างจากการเมืองถ้าพูดเชิงนักวิชาการมันก็มีคำว่าอะไรดีดีโพลิติไซเซชันดีโพลิติไซเซชันก็คือเนี่ยการแบบที่พูดเมื่อกี้เลยก็คือเป็นความเหมือนเฉยต่อการเมืองความออกตัวว่าตัวเองไม่เกี่ยวกับการเมืองความเย็นชาทางการเมืองใช่เย็นชามันเป็นยังไงหัวจิตหัวใจมันก็คือมันเรียกว่าอะไรคือเราไม่เกี่ยวกับการเมืองเพราะว่าเราเป็นมีชีวิตของเรา
คือเราลอยตัวเราอยู่ได้เราชีวิตมีความสุขอะไรแบบนั้นไปได้โดยที่ไม่ต้องเกี่ยวว่ารัฐบาลจะออกนโยบายอะไรเกี่ยวกับชาวนาอะไรเงี้ยซึ่งสมมุติว่าเราไม่ใช่ชาวนาเราไม่รู้เรากินข้าวเราซื้อกินเรามีเงินมันก็เลยกลายเป็นเราไม่รู้สึกว่านโยบายของรัฐจะทำอะไรเราได้หรือแบบกระทั่งว่าจะต้องไปแคร์ทำไมว่าราคาข้าวขึ้นลดลงหรือแบบว่าจำนำได้เท่านั้นเท่านี้จะไปแคร์ทำไมก็ในเมื่อกูก็ซื้อข้าวกินประมาณนี้แหละแต่ว่าจริงๆเนี่ยที่รู้สึกนะที่เรื่องนี้นะคิดว่ารู้สึกว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับเรามากๆคือเรื่องพิษสุนัขบ้ามันน่าคิดตั้งแต่ว่ารัฐมันการจัดการยังไงกรมปศุสัตว์หรืออะไรยังไงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามีการประสานงานหรือว่าออกแจ้งเตือนมีมาตรการเขารู้ในการจัดการไหมว่าโรคนี้อาการนี้ของสุนัขเนี่ยกำลังจะระบาดในช่วงเวลาแล้วถ้าเกิดหมาบ้าขึ้นมาทำยังไงแล้วคนต้องทำยังไงเราไปฉีดวัคซีนที่ไหนได้อะไรได้สมมติเข้าใจไหมคือที่รู้สึกว่าอย่างแรกนะเขาบอกเราน้อยเกินไปก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เจอเรื่องพิษสุนัขบ้านจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องทางกระทรวงสาธารณสุขมันมีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราอย่างเช่นการจราจรเช่นแบบถนนบางที่ยังเป็นแบบดินลูกรังบางที่โรยอะไรแล้วนะตะนอยอะยางมาตอยยางมาตอยตะนอยมาจากไหนยางมาตอยแล้วมันมดตะนอยเรื่องของการเมืองที่อะไรนะชื่อตอนนี้ชื่อตอนอะไรรู้สึกพูดยากมากเลยการเมืองของการไม่สนใจการเมืองการเมืองของการไม่สนใจการเมืองเนี่ยแต่ในเมื่อคุณอยู่ในรัฐนี้แล้วอะรัฐที่ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยคุณก็ต้องใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนร่วมชีวิตอะสมมติแบบบ้านคุณแบบอยู่สุขสบายมากเลยแต่หันมองนอกกระจกไปข้างๆอะเฮ้ยมีแบบคนที่แบบรายได้ไม่ได้เยอะมากแล้วยังต้องพึ่งพา30บาทหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งนโยบายอะไรคือมันก็มีหลายนโยบายเนาะที่มันเกี่ยวข้องกับผู้คนนะอีว่าคือการไม่ที่เราเด็กคนรุ่นใหม่นะไม่บอกว่าจะไม่สนใจการเมืองมันอาจจะเกิดจากการที่เขาอาจจะตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นก็ได้คือพอรัฐบาลทำให้คนรุ่นใหม่ไม่สนใจการเมืองอันนี้ไม่รู้คงคิดส่วนตัวพอไม่สนใจการเมืองได้เขาก็จะทำอะไรก็ได้เป็นเหมือนแบบวิธีการไม่ว่าจะห้ามแบบอ้อมๆหรือแบบควบคุมอ้อมๆ อะไรก็แล้วแต่แต่แบบสุดท้ายผลจนมันฝังลึกไปในจิตใต้สำนึกผลลัพธ์คือทำให้คนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ควรยุ่งกับการเมืองซึ่งอันนี้ถ้าในมุมของเราอะนะก็เพิ่งอ่านบทความนึงมาของพี่แชมป์ธิปกรพี่แชมป์เขียนลงใน GM แต่จำชื่อบทความชัดๆไม่ได้ซึ่งตอนแรกอ่านดูไปก็เหมือนจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่แต่ดันมาเข้าเรื่องนี้พอดีก็คือพี่แชมป์พูดถึงเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียของคนยุคนี้แหละซึ่งในประเทศไทยอ่ะก็คือมีคนใช้สัก5ปีที่ผ่านมามีคนใช้เพิ่มขึ้นทุกปีทีนี้พี่แชมป์ก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะสามารถส่งผลอะไรในการขับเคลื่อนสังคมหรือเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงหรือเปล่าถึงทุกวันนี้มันเป็นคำถามที่อาจจะล้าหลังไปแล้วเพราะว่ายังไงมันเห็นผลอยู่แล้วถ้าเราตามดูในโซเชียลใช่ไหมบางทีเวลามีดราม่าหรือแบบประเด็นการเมืองแรงๆเนี่ยครับก็อาจจะรู้สึกว่ามันเถียงกันเดือดจังทำไมแบบฝั่งนี้ก็อยู่ในกลุ่มตัวเองด้วยอัลกอริทึมอะไรต่างๆกลุ่มใครกลุ่มมันโอเคถ้าเราสมมติว่าเราอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะอินมากประเด็นที่พี่แชมป์ชี้ให้เห็นก็คือว่ามันจะมีคนกลุ่มนึงที่แบบตามพยายามตามทั้งสองฝ่ายโต้กันไปโต้กันมาตามไปเยอะเข้าเนี่ยมันหนักมันหน่วงแล้วมันนำไปสู่ภาวะกันที่ว่าเฮียแบบเฮียถูกพอละมันไม่ไปไหนเลยมันไม่ขยับไปไหนเลยมันก็เถียงวนอยู่นี้แหละดราม่าวันนี้จบสักพักมีดราม่าใหม่มันสร้างคนกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าคนที่อยู่ตรงกลางที่รู้สึกว่าการเมืองน่าเบื่อการเมืองเครียดการเมืองดราม่าแล้วมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่สนดีกว่าพี่แชมป์บอกว่าเนี่ยเออแง่หนึ่ง Facebook โซเชียลอาจจะทำให้คนมีส่วนร่วมกับการเมืองได้เยอะขึ้นแต่อีกแง่หนึ่งอ่ะมันก็จะสร้างคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ตีตัวออกห่างจากการเมืองได้เพิ่มขึ้นเช่นกันพอพูดงี้คิดถึงอันนึงบทสัมภาษณ์ในวันโอวันนี่แหละคือน้องพีพีคือน้องเขาพูดถึงเรื่องการเมืองไว้ดีมากน้องเขาบอกว่าพอเราสนใจเรื่องการเมืองอยู่เยอะๆเนี่ยพอวันนึงการเมืองมันคลี่คลายลงมันจะไม่เหลืออะไรหมายว่าเราไม่ได้ไปไหนเนี่ยในระหว่าง10ปีที่ผ่านมาที่มันเป็น10ปีสุญญากาศอะไรก็ตามอ่ะเราสนใจเราวนอยู่กับเรื่องการเมืองเงี้ยแต่พอวันนึงการเมืองหายคลี่คลายลง
มันอยู่ที่เดิมหมดเหมือน10ปีที่ไม่ได้ไปไหนอ่ะแต่ว่าเราน่าจะแบบสร้างสิ่งใหม่อ่ะถ้าในมุมมองของน้องเขาคือน้องเขาทำเรื่องวิทยาศาสตร์ประดิษฐ์นวัตกรรมอะไรเงี้ยนะซึ่งเขาก็คือน้องบอกว่าพ่อบอกเขาว่าเราสนใจการเมืองได้แต่ว่าเราเป็นเหยื่อของการเมืองอันนี้ก็เป็นมุมมองของน้องพีพีซึ่งเขาอยู่ปัตตานีภาคใต้เขาเห็นความขัดแย้งคู่ขนานกันตั้งแต่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกรุงเทพคือมันเป็นความคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่เหมือนจะไม่สนใจการเมืองแต่ว่าคือมันน้องเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เลือกที่จะไปทำอย่างอื่นอย่างนี้ถือว่าไม่สนใจการเมืองไหมคิดว่าสนใจแต่ว่าไปทำอย่างอื่นอ่ะคือสร้างสิ่งที่ตัวเองทำได้คือน้องเขาใช้คำว่าแบบให้หาเผ่าของตัวเองให้เจอแล้วไปรวมกลุ่มที่ตัวเองอยากทำอะไรชอบเต้นไปเต้นชอบเขียนมาเขียนทำอะไรทำแล้วสิ่งเหล่านี้แหละคือการที่จะทำให้ประเทศหรืออะไรมันไปเดิมเดินหน้าได้พอเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าการเมืองที่ต้องมาเถียงกันเสื้อเหลืองเสื้อแดงแล้วอ่ะมันก้าวข้ามไปแล้วอ่ะซึ่งมันก็คือการเมืองอย่างหนึ่งใช่คือในความคิดเรานะเราต้องมองว่าการเมืองไม่ได้มีแค่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองหรือรัฐบาลเราอยากย้ำคำนี้เราว่าคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการเมืองที่เขาเข้าใจเนี่ยคือแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เราจับจ่ายซื้อของในชีวิตประจำวันอ่ะมันก็ใช่เพราะว่าเราเสียภาษีไปไหนภาษีไปที่รัฐรัฐเอามาทำอะไรรัฐเอามาใช้เป็นงบประมาณในการจัดการสิ่งต่างๆรอบๆจะถามว่าอยู่แบบน้องพีพีก็คืออยู่แบบมันก็เหมือนพวกเราอยู่แหละเราไม่ได้เอาตัวเข้าไปข้องเกี่ยวกับดราม่าอะไรขนาดนั้นแต่เราติดตามไหมเราติดตามแล้วเราก็ทำในพาร์ทที่ตัวเองทำได้มันคือแบบนั้นแหละเราคิดว่าทีนี้ไอ้คำว่าไม่สนใจการเมืองของคนรุ่นใหม่มันก็เลยอาจจะไม่สำคัญเท่าว่าเขาทำอะไรอยู่เฮ้ยแต่มันมีคนที่ไม่เลยไงไม่เลยยังไงอันนี้ต้องหลังใหม่โอเคก็สุดท้ายมันก็เกี่ยวในทางใดทางหนึ่งอยู่ดีแหละไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอะไรอยู่ในสังคมนะแต่ถ้าสมมติว่าคือเราคุยกันวันนี้มันอาจจะแบบไม่ได้เนื้อหาหรือหลักการหรืออะไรที่จะมาอธิบายแบบเต็มๆแต่มันก็นี่เราเสริมตรงที่ว่ามันก็มีงานที่น่าสนใจของอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นนักวิชาการหรืออะไรเงี้ยชวนให้ไปอ่านต่อจริงๆก็อยากแนะนำให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์ครับอาจารย์นิธิก็เขียนบ่อยมากที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรืออธิบายการเมืองในมิติมุมมองต่างๆอะไรเงี้ยอาจารย์นิธิก็เขียนอยู่ในมติชนสุดสัปดาห์หรือมันจะมีงานรวมเล่มของอาจารย์นิธิบางเล่มด้วยขยับเข้ามาใกล้หน่อยก็มีเนี่ยอย่างงานของพี่โตมอนเนี่ยก็มีเล่มหนึ่งที่แบบชัดๆเลยพูดถึงเรื่องการเมืองเรื่องอำนาจที่มันอยู่รอบตัวเราแล้วสัมพันธ์กับพวกเราอย่างไรก็คือเรื่องอะไรครับอำนาจเจริญแปลไม่ใช่แปลเป็นภาษาอังกฤษคือ powerism โอเคเดี๋ยวนะนี่คือ powerism แล้วชื่อแปลภาษาไทยคืออำนาจเจริญหรอนี่พี่หนุ่มรู้หรือยังว่าอันนี้เผื่อไม่ก็เห็นพี่หนุ่มเขาเคยพูดถึงเรื่องชื่อภาษาไทยเอาหรอจริงป่ะโอเคเผื่อสำหรับอีดิชั่นหน้าคือเราจะไม่มีทางไปถึงอำนาจหรอกทำไมครับถ้าเราลงอยู่แค่ในอุบลโอเคในที่สุดก็มีมุกโอเคให้มันได้เล่นหน่อยให้มันหน่อยจบสรุปด้วยการไปหาอ่านกันต่อในงานเยอะแยะหนังสือเลยหาใช่อย่าเพิ่งปิดกั้นตัวเองว่าแบบนี้ท่างานหนังสือก็จะมีพูดได้ยังวะเดี๋ยวจะมีงานตอนต่อไปตอนต่อไปโฆษณาไม่หมายถึงว่ามันจะมีก็ไปหาอ่านกันเอาเยอะแยะอ๋อคือพูดง่ายเดี๋ยวจะมีงานหนังสือแล้วใช่ไปหาซื้อหนังสือการเมืองงานได้โอเคค่ะวันนี้ก็เท่านี้นะคะก็พอหอมปากหอมคอครับลาไปก่อนนะคะสำหรับทีซัมตอนนี้ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว19โอเคนี่จดไว้ทำกันบ้านมาใช่หรอเออไปเถียงกันมึงว่ากูไปทำกันบ้านหลายทีแล้วนะอีใหญ่ต้องย้ำมึงจบไหมจบสวัสดีสวัสดีค่ะ